อนที่แบบฉุกระหุกมากๆเลยนะก็คือว่าเราเนี่ยนั่งสไลด์ Facebook ไปเรื่อยๆเลยแล้วก็เจอโพสต์ของบาร์บีคิวพาซ่านะจริงๆแล้วเนี่ยโปรบาร์บีคิวพาซ่าที่มีเขาเรียกว่าอินฟินิตี้อ่ะมันมีมาเป็นแบบมันมีมาสักอาทิตย์นึงแล้วนะแต่ว่าพลอยก็ไม่ได้สนใจอะไรพลอยก็เฉยๆนะแต่ว่าไปเจอโพสต์ของบาร์บีคอนค่ะปึ๊บใช่แล้วโพสต์นี้เลยไปเจอโพสต์นี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยห้างหน้าบ้านเราเนี่ยมันมีบาร์บีคอนอยู่แล้วฉะนั้นแล้วเราจะปล่อยโอกาสให้มันหลุดลอยไปไม่ได้นะคะก็เลยจะออกมากินแล้ววันนี้ที่ออกมาก็ลืมคิดไปว่าวันนี้คือวันศุกร์แล้วคนก็เยอะมากตอนนี้เนี่ยเราได้คิวที่11ก็คือวันหามเพราะเขาบอกว่ารอประมาณแบบ40นาทีถึง1ชั่วโมงก็คิดว่าคงรอ1ชั่วโมงยาวๆกันไปนะคะเป็นการมาแบบฉุกระหุกนะคะแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายรายละเอียดไงเดี๋ยวจะบอกตอนกินแล้วกันเนาะโอเคโอ้โหหมดเวลาแล้วตอนนี้ดูประมาณยังไม่ทุ่มเลยอะเขาก็คือปิดรับคิวแล้วเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบชุดตั้งต้นอะที่แบบว่าเราต้องเสียเท่าไหร่นะ399 บาทก่อนก็จะเป็นอันนี้นะแล้วก็เมื่อกี้ตอนพลอยเข้ามาเนี่ยเขาก็จะให้สั่งซึ่งพลอยก็สั่งเป็นแบบไซส์ L เลยเป็นไซส์ L ก็สั่งไซส์ L มาเท่าไหร่วะ3ก็สั่งไซส์ L มาประมาณ3แต่ทำไมมา4ก็ไม่รู้อะ4ก็ได้ไม่เป็นไรไม่ขัดนะตอนนี้ก็คือหิวมากๆแล้วไม่ไหวแล้วนะคะเราก็จะมากินกันเลยดีกว่าเพื่อการไม่เสียเวลาเนาะคือมันทานได้นะคะ1.5 ชั่วโมงนะคะอันเนี้ยเราก็รู้กันอยู่แล้วแหละว่ารสชาติของบาร์บีคอนเนี่ยมันก็อร่อยเด็ดถูกใจหลายๆคนนะไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กแดงคือต้องเป็นลูกเด็กแดงอะไรขนาดนั้นชิ้นแรกของเรากินกันเลยดีกว่าก็คือเข้าใจคำว่าหมูอ่ะจริงๆอีกหนึ่งอย่างที่เราชอบที่บาร์บีคอนเลยนะก็คือกุ้งอยากเขาชอบกินกุ้งมากๆเลยอ่ะคือเจ้ากุ้งอ่ะชุดตั้งต้นได้มา3 ตัวเงี้ยก็รู้เลยว่า3 ตัวต้องเป็นของพลอยแน่นอนของพลอยชอบกินกุ้งมากๆเลยใครชอบกินกุ้งแบบพลอยบ้างอ่ะจริงๆแล้วว่ากุ้งแม่น้ำอะไรเงี้ยมันแกะยากคนไม่ชอบแต่ถ้ามีคนแกะไว้ให้แล้วพลอยก็ชอบแล้วพลอยก็สามารถกินได้แต่ถ้าเป็นกุ้งแบบเนี้ยก็คือถึงไหนถึงกันเลยเราก็จะกินจะได้แบบว่าสะสมใจกินเลยเกินนะคะกินกุ้งก่อนอ๋อจะบอกว่าชุดตั้งต้น399แล้วก็มันก็จะมีแบบว่าสำหรับคนที่แบบว่าสั่งแบบหมูอย่างเดียวนะคะก็จะเป็นหมูสไลด์ไม่อั้นอย่างเงี้ยก็จะราคา159 บาทนะคะแล้วก็อย่างพลอยเนี่ยพลอยสั่งหมูสไลด์ด้วยแล้วก็เป็นเอฟซีด้วยอย่างเงี้ยก็จะเป็น179 บาทก็เน้นๆแล้วตกกันก็คงละประมาณ280 บาทนะคะนี่กุ้งแต่เราจะกินกุ้งกันพันแบบพันฉมงชงเฉงเลยแล้วก็เสียงก็ดังมากด้วยอร่อยกุ้งเนี่ยมันสดอ่ะมันเด้งก็เลยชอบกินกุ้งที่นี่ตะกล้องเอากุ้งไหมคะเอากุ้งไหมกุ้งอยู่ไม่เอาใช่ไหมขอบคุณมากเลยถามเป็นการถามแบบถามกดดันอ่ะถามไปอย่างนั้นถามไม่รู้ว่าฉันถามแล้วนะว่าเธอกินไหมนะเนี่ยก็แบบเป็นคลิปให้เพื่อนๆนะคะหิวไปด้วยกันกินไปแบบพร้อมๆกับพลอยนะคะมาม่าจัดไปเลยอันนี้จะไม่ใช่การแบบมารีวิวหรือมาอะไรเป็นการมาแบบฉุกระหุกแล้วเราก็รู้สึกว่าถือเป็นเลิกดีแล้วที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยจะจัดโปรนี้แค่วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะแบบเราก็เลยมาเลยนี่หนูจะบอกว่าถาดเนี่ยลายสวยมากได้ผ่านไหนวะผ่านนี้ลายสวยมากให้ดูเห็นไหมลายแบบลายสวยมากเลยผ่านเนี้ยคือตอนที่เราบอกแต่เราบอกว่าขอแบบขอหมูติดมันนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้ากินหมูอ่ะหลายคนก็จะรู้ใช่ป่าวว่าถ้าเป็นหมูสันในแบบสันในล้วนๆเลยอ่ะมันก็จะแบบค่อนข้างจะแห้งแล้วก็มีความกระด้างอยู่เนาะเนี่ยใครชอบกิน กินนี้บ้างอะแต่หลายคนมาเพราะว่าชอบกินอันนี้นะพอเฉยๆเพราะรู้สึกว่ามันก็คือแบบเป็นปลาเป็นแป้งปลาอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยแหละกุ้งนี่แหละใส่ชอบมากเลยอะแช่ไปก่อนตากล้องทำหน้าที่ดีมากเลยคีบให้เอาต้องเพิ่มเงินเดือนแล้วไหมเดี๋ยวจะบอกวิธีการกินของพลอยนะจะบอกให้แบบวิธีการกินของพลอยคือพลอยก็จะเอาแบบน้ำจิ้มแบบตอนมาบีบใส่อย่างเงี้ยรอบๆอ่ะบีบแบบ2 รอบอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือกะหล่ำปีอ่ะมันมีความแบบเนี่ยอย่างเงี้ยคือกะหล่ำปีอ่ะมันมีความหวานอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าคือเพื่อกะหล่ำปีโดนกับน้ำมันก็จะเป็นแค่รสชาติของกะหล่ำปีอ่ะแต่ซอสตัวนี้ของบาร์บีคอนอ่ะเด็ดมากที่พอชอบกินนะคนก็จะแบบอย่างเงี้ยแล้วคนก็จะเอาแบบเอาตะเกียบแบบจุดๆอย่างเงี้ยไม่รู้ใครกินแบบพลอยไหมอ่ะเนี่ยเอาอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะทำให้น้ำซุปแบบมีรสชาติที่ดีขึ้นreally goodมากเลยนะคะแล้วจะบอกว่าตัวเนี้ยก็คือเด็ดนะไอเนี้ยบูตาคอนอ่ะคือเรามาขยี้อ่ะขยี้ให้มันแบบแตกอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะเนี่ยเราก็เอาแบบบูตาคอนมาขยี้อ่ะมันจะเป็นบูตาคอนได้ไงวะทำไมรอบนี้มันไม่เห็นมีข้าวโพดเลยอ่ะก็คือแบบยีอ่ะแล้วก็ให้หมูกับไข่อ่ะมันคลุกกันเป็นเนื้อเดียวกันมากเลยแล้วก็เอาไปใส่แบบใส่ในแบบในนี่ในน้ำซุปอ่ะประมาณนี้นะคะมีความเลอะเทอะมากเลยรอบนี้เหมือนเป็นหมูเห็ดหอมปะนี่เราได้ใส่ลงไปให้มันคลุกเคล้ากับน้ำซุปแล้วให้มันนัวๆแหละเนี่ยวิลี่พูดมากเดี๋ยวลองชิมสิหอมแหละอร่อยขึ้นคือหลายๆคนอ่ะที่อาจจะคิดว่าน้ำมันแบบมันจืดแล้วมันเป็นแค่แบบน้ำเฉยๆแล้วก็กลับแบบกับเขาเรียกว่าอะไรกับกะหล่ำปีแค่นั้นอ่ะแล้วมันก็จะมีมันของหมูอะไรอย่างเงี้ยพลอยจะแนะนำว่าใส่เนี่ยลงไปอ่ะมันดีจริงๆมันจะทำให้แบบว่ารสชาติมันนัวมันกลมกล่อมขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าใครกินกระเทียมได้นะก็คือเอากระเทียมใส่ไปในน้ำซุปด้วยอันนี้จะบอกเลยนะว่าเป็นเคล็ดลับที่เรากินแล้วเรารู้สึกว่าอร่อยอันนี้นะคะเป็นเห็ดหอมหมูเห็ดหอมแหละไม่เป็นหมูเห็ดหอมมันคือหมูสาหร่ายอ่ะคือหมูสาหร่ายหมู3 ชิ้นแบบทริปเปิลจิ้มจุ๊บ3 ชิ้นอร่อยแต่ความเป็นหมูแหละแล้วก็กะหล่ำปีอ่ะยิ่งเปื่อยอ่ะยิ่งร่นนะยิ่งเปื่อยยิ่งอร่อยนะถ้าแบบใส่ลงไปแบบว่าไม่กี่นานอ่ะเขาเรียกว่าถ้าใส่ลงไปแล้วมันยังไม่แบบนิ่มอ่ะบางทีแล้วมันไม่ฟินอ่ะต้องใส่นิ่มๆกินกันก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากมีเวลาจำกัดนะคะแล้วก็ตากล้องก็คือปิ้งมาให้ตลอดเลยเกรงใจตากล้องด้วยนะคะเลยอ่ะโอเคจะบอกว่าสำหรับใครนะคะที่สนใจทานชุดนี้เนี่ยที่คลิปออกไปเนี่ยก็คือไม่มีให้ทานแล้วนะคะก็มาดูกันต่อไปว่าโปรของบาร์บีคิวพลาซ่าเนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นอะไรต่อไปอีกนะคะติดตามไปทางแฟนเพจของเขาเลยนะอันนี้เราก็มากินแบบไม่ได้มีสปอนเซอร์แบบว่ามากินแบบโง งมากินแบบว่าไม่ได้มีทิศไม่ได้มีทางแค่นี้ว่าเฮ้ยมันจะเป็นวันสุดท้ายก็เลยมาประมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe ให้ช่องของภาษาด้วยนะคะกดกระดิ่งให้กันด้วยแล้วกันเนาะจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะคะแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวว่าจะพาไปทำอะไรจะกินหรือว่าจะแต่งหน้าหรือว่าจะแบบรีวิวอะไรเนี่ยก็ฝากติดตามกันด้วยเนาะวันนี้ภาษาขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะตอนนี้พอแบบไปถอดใจแล้วให้ตะกล้องกินแล้วกินคำใหญ่มากคำใหญ่มากคือพลอยอ่ะไม่ไหวแล้วพอแบบไปตัดสินใจว่าพอจะหยุดแล้วแต่นี้คือแบบตะกล้องสู้มากเหลือเวลาอีกประมาณ5 นาทีสู้สุด